สวัสดีครับผมยุทธภูมินำบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้ผมได้มาร่วมเป็นคณะทำงานตรวจและติดตามประเมินผลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี2553นะครับท่านครับวันนี้ผมมาที่ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะครับมาเพื่อตรวจติดตามประเมินผลงานของท่านกำนันธรรมรงค์ชัยคุณนะครับซึ่งท่านเป็นกำนันตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับและก็วันนี้คณะทำงานก็ได้ออกมาติดตามนะครับก็ได้รับการต้อนรับนะครับอย่างดีจากท่านนายอำเภอธีรชัยนิติวันทนหัวหน้าส่วนราชการและก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็พี่น้องประชาชนบ้านตำบลบ้านใหม่นะครับเป็นอย่างดีและก็อบอุ่นนะครับครับตรงหน้าบริเวณที่ทำการเทศบาลเนี่ยนะครับทางท่านกำนันพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้นำผลงานนิทรรศการนะครับผลงานของท่านกำนันในตำบลของท่านเนี่ยมาแสดงให้กับคณะกรรมการคณะทำงานได้ชมนะฮะได้ชมนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราไปชมผลงานของท่านกำนันนะครับที่เต้นนิทรรศการสนามหน้าเทศบาลบ้านใหม่นะครับเป็นกำนันยอดเยี่ยมหรือกำนันดีเด่นนั้นนะครับจะต้องมีผลงานเป็นที่ปรากฏแล้วก็ประจักษ์ชัดแจ้งว่าเป็นกำนันมีผลงานดีเด่นจริงๆนะครับให้กำนันธรรมรงค์ชัยคุณจะดีเด่นขนาดไหนนะครับไปฟังท่านพูดผลงานของท่านสักหน่อยเป็นไรครับครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เนี่ยเจ้าบ้านได้อยู่ดีมีสุขกันพออยู่พอกินอันนี้ก็ทุกครัวเรือนนี่จะมีอาชีพเสริมอยู่นะครับที่เขาส่งเสริมก็คือการจักสานการทำหน่อไม้การเพาะเฮ็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปุ๋ยใจกับตัวเก่ามีน้ำปลาใจตัวเก่าอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงแล้วก็ประทับใจที่ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอันเมื่อถามก็คือว่าเขาก็จะต้อง
ทำห้ารั่วเนี่ยมือได้นักที่สุดแต่ว่ารั่วที่ห้านิ้วว่าแสดงนี่ก็คงจะทำมาได้เพราะว่าบ้านเขามันอยู่นอกเขตนะครับถ้าที่นี่รั่วสังคมรั่วโรงเรียนรั่วอย่างนี้เขาก็เอามาผสมประสานกันนะครับเขาก็ทำยังกับป้องกันยาเสพติดอันนี้เขาก็มีมาตรการทุกหมู่บ้านว่าคนใดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยถ้าศาลลงโทษแล้วนะครับเขาก็จะมาลงโทษบ้านเขาเช่นตัดสมาชิกบ้านถ้าเปิดตัดปีหนึ่งตัดไป3ปีอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็มีไว้แล้วก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ได้ไปเสียชีวิตในคุกอันนี้ก็มาได้รับสามัญกิจจากหมู่บ้านอันนี้ก็มีเคสหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเนี่ยคือหมู่บ้านชุมชนเขาได้หันว่าเออมาตรการนี้มันมีความเป็นจริงเขาก็จะเบาบางกันลงในปีห้าในปี52ที่ผ่านมานี่ก็เบาบางไปนะครับถือว่าเป็นผลสำเร็จในด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลตีนคือนโยบายมาครับหลวงปู่เอเชียเม็ดของมูสามครับได้สนับสนุนงบมาจากภาครัฐครับงบอยู่ที่ที่สุด 75,000 บาทแต่งบของพ่อปี52ครับ 25,000 บาทครับต่อมาดำเนินกิจการนะครับของโรงงานของหมู่บ้านนะครับก็มีการลงหุ้นนะครับอยู่80หุ้นครับมีเงินอยู่สภาพอยู่ตอนนี้ก็เงินงบลงทุนงบหมุนเวียนอยู่เกือบแสนนะครับตอนนั้นเข้ามาด้วยก็ตอนแรกก็จัดประชุมประชาคมจัดทำแผนประจำปีแล้วก็แผนแม่บทแล้วก็เสนอเอางบประมาณในส่วนที่ชาวบ้านต้องการนี่มาลงส่งเสริมอาชีพคือทำปุ๋ยนี่แหละครับก็มันจะเป็นงบหมุนเวียนเพื่อคุ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหมู่บ้านได้ใจปุ๋ยถูกแล้วก็มีคุณภาพครับแล้วก็น้ำที่ไปบนเขาเป็นปุ๋ยอันไปทางมันแล้วก็เอาน้ำมักจากหอยเชอรี่ครับถึงปรับในน้ำอ่ะปรับมาเป็นน้ำเชื่อมครับนะครับในการผสมปุ๋ยนะครับครับตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจกันเนาะสมาชิกบ่เข้าใจกันก็คือมีการประชุมกันพูดถึงเรื่องปุ๋ยปุ๋ยนี่มันก็ยังเขาไปซื้อปุ๋ยแค่นี้เนี่ยมันก็แพงนี่นะเขาจะเขาทำเองได้วัสดุที่สิ่งเหลือใจของเขามันมีขี้ง้อขี้ควายเขาเรื่องง้อเรื่องควายกันแล้วก็ว่ามารวมกลุ่มกันนี่เนาะกลุ่มกันแล้วเราควรจะตั้งกันกะที่นี่ก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วเรียบร้อยกะทั้งนี้ผมกับปอยตั้งผู้หลวงดำเนินการมีคณะกรรมการนี้เนี่ยขึ้นมาครับเข้ามาเป็นองค์กรหนึ่งเขากับบริหารกันทั้งนี้ผมกับผมว่าเราคงกันนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหายังกับเข้ามาแก้ไขตัวก็ตั้งถ้าว่าเป็นตามตอนนี้ได้โครงการนี้ประมาณปลายปี51แล้วเหลือ51แล้วเสร็จแล้วมาสรุปนี่คือ52นี่เริ่มเป็นเข้าสู่ตลาดก็ได้ซื้อการตลาดจะดีแล้วนี่เฮาคานเนี่ยค่ะวัสดุอุปกรณ์เปิดยอแล้วก็ซื้อกันได้3คนจากครัวเรือน100ครัวเรือนแล้วก็เป็นหุ้นถ้าดมหุ้นหุ้นละ200บาทค่ะเมื่อเรากินน้ำแล้วแต่สมาชิกว่าจะเข้ากี่หุ้นฟังว่าจะใช ครับอันนี้ก็คือแปลงพักที่บ้านหมู่8ของบ้านใหม่นี้ได้ทำกัน
ในเวลาว่างของอาจากการทำนาก็มาปลูกผักขายทรงแล้วก็ขายทรงหลายๆที่นะครับหลายหลายตลาดตลาดเจ้าเม็ดต่ำตลาดแหลงของการมณีรัตน์ครับแล้วก็จะมีรายได้วันต่อวันนี่วันประมาณ 2-300 ทีเข้ามานี่ถ้าอู้เป็นไหนานี่ให้1กับบัตรําก็ 2,000 บาทครับที่เป็นรายได้ของหมู่บ้านเนี่ยบ้านเดียวเพิ่นครับก็หมู่บ่หมู่อื่นนี่ก็ปะปายเนี่ยเนี่ยบ่ามานักคนที่หมู่แปดนี่จะเก็บทุกหลังคาเฮียนนะครับหมู่อื่นนี่ก็จะมีแต่มันมีน้อยว่าไปกันว่าไปกันว่าไปเจ็บบ้านคุณเนี่ยกันหลายก็พื้นที่กี่ไร่เจอบ้านกี่ครอบครัวที่ทำไหมครับเนี่ยหลายอยู่ครับประมาณ30กว่าไร่ก็ปลูกเจนปลูกผักปลูกหอมนี่นะกี่ครอบครัวกี่ทำกี่ทำนี่ประมาณ50กว่าครอบครัวครอบครัวหลวงนี่เนี่ยที่เราไปขายที่ไหนครับของผมนี่ประมาณ2ไร่2ไร่กว่าแล้วรายได้วันละสะเลียววันละ300